3นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นวัยเกษียณบินเที่ยวเมืองไทยนั่งรถไฟมาอยุธยาเหมาตุ๊กๆเที่ยวชมวัดใหญ่ชัยมงคลเดินเล่นแค่20นาทีถูกคนร้ายฉกเงินในกระเป๋าเป้ 20,000 บาทต้องยกเลิกโปรแกรมเที่ยวทั้งหมดเดินทางกลับกรุงเทพทันทีตำรวจเร่งตามตัวคนร้ายกทม.เร่งประสานปภ.สรุปหลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตลาดกระบังหลังประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์คาดแล้วเสร็จวันจันทร์นี้ก่อนพิจารณาร่วมกันอีกครั้งโดยสำนักงานเขตจะประกาศรับลงทะเบียนขอรับเยียวยาจังหวัดขอนแก่นนำร่องลงนาม MOU สสส.ต่อยอดนวัตกรรมห้องเรียนสู้ฝุ่นป้องกัน PM 2.5หลังติดอันดับ1ใน3จังหวัดเผาอ้อยสูงสุดของประเทศเร่งให้ความรู้เยาวชนรู้ทันภัยฝุ่นส่งต่อชุมชนแปลงซากอ้อยเป็นปุ๋ยหมักน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนเตรียมคิกออฟปี66ห้ามเผาอ้อยตั้งเป้าหยุดฝุ่นควัน 100%